สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับ FPL ใช่ๆวันนี้ผมอยู่ที่เดือนเมษายนเดือนพฤษภาคม2561/2018อยู่ที่ปอยเปตสเตชันนะครับสถานีรถไฟปอยเปตประเทศกัมพูชานะครับจังหวัดบันเตียเมนเจยตรงนี้เจออะไรที่น่าสนใจนะครับบริเวณสถานีเนี่ยซึ่งเป็นโครงสร้างฐานเดิมแล้วก็ทำข้างในใหม่นะฮะกำลังก่อสร้างยังไม่เสร็จน่าสนใจครับตรงนี้เนี่ยมีช่อง2ช่องนี่ครับเขียน Immigration Cambodia นะครับตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชานะครับแล้วก็ตรงนี้ไปอีกได้ครับตรงนี้ทางที่ออกไปชานชาลาตรงนี้ก็มีห้อง Immigration ไทยตรวจคนเข้าเมืองไทยน่าสนใจครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าจะมีการเดินรถระหว่างประเทศแน่นอนนะครับเพราะเขาทำเตรียมกันไว้ขนาดนี้ขึ้นอยู่ว่าเมื่อไหร่ท่านเองนะฮะแล้วฝั่งไทยก็มีการสร้างรถที่สถานีของลึกนะฮะตรงก่อนชายแดนตรงนั้นก็จะมีสถานีหนึ่งงั้นจะต้องมีการเดินรถระหว่างประเทศนะครับนะจากตรงปอยเปตเนี่ยข้ามไปคลองลึกข้ามไปคลองลึกก็สถานีอรัญญประเทศนะฮะในอนาคตไม่ช้านี้นี่ครับเดินมาอีกฝั่งนี้ตรงชานชาลาเนี่ยครับข้อมูลตรงนี้น่าสนใจมากครับนั้นจะมีรถเดินทางไปอย่างน้อยถึงผมไม่รู้ว่าถึงไหนอาจจะไปถึงศรีสุพลก็ได้ที่เป็นเมืองชุมทางระหว่างปอยเปตระหว่างคือด้านหนึ่งมาปอยเปตด้านหนึ่งไปเสียมเรียกด้านหนึ่งไปพัทบองหรือเขมรเรียกบัดดำบองนะฮะนี่เขามีการเคลียร์สถานีบริเวณแล้วก็เริ่มเปิดเดินรถจากนี้ไปศรีสุพลอนาคตจะขยายไปพัทบองหรือว่าบัดดำบองด้วยนะฮะด้านนี้ก็มีนี่ครับ Immigration ไทยอีกนะครับก็เป็น2ด้านต่อกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีระบบตรวจคนเข้าเมืองที่ครบวงจรอันนึกภาพว่าคล้ายๆน่าจะคล้ายๆกับที่ตรงประดังเบซานะครับฝั่งมาเลย์ที่มีทั้งเจ้าหน้าที่ไทยเจ้าหน้าที่มาเลเซียนั่งอยู่นะครับตรงด่านรถไฟด้านนู้นก็เป็นของกัมพูชาอีกนะฮะนี่ครับข้อมูลนี้น่าสนใจครับผมถ่ายเดือนพฤษภาคม2561ครับนี่ก็ตั๋วฟรีที่ได้นะครับนั่งรถไปศรีสุพลก็เดี๋ยวจะไปสำรวจเส้นทางนะครับแล้วก็คิดว่าค่อนข้างจะแน่นอนเราจะต้องมีการเดินรถในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะเขาทำตัวคนเข้าเมืองเตรียมไว้แล้วนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้นะฮะจากตรงนี้เดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับก็คือด้านนู้นเนี่ยจะเป็นเลยไปแล้วตึกสูงคาสิโนเลยไปก็เป็นชายแดนไทยครับที่ของลึกนะฮะทางนี้เนี่ยไปศรีสุพลไปพัทบองครับผมเราพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube นะฮะมีการทำด่านสากลเรียบร้อยแล้วครับที่ฐานรถไฟปอยเปตนะฮะสวัสดีครับ